This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับและวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมดิชาร์ดวัชราทิศครับมาเราระยะหลังๆจะพบนะครับว่ามีการพัฒนาเรื่องการขนส่งระบบรางค่อนข้างเยอะครับเราจะมีเรื่องของตัวรถไฟฟ้านะครับในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายสายที่เกิดขึ้นมาบางทีเราดูแล้วเกิดความสับสนนะครับองค์กรต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นรฟม.รฟท.บีทีเอสบีเอ็มบริษัทต่างๆเยอะแยะมากมายสายนี้เป็นของอันนั้นอันนี้เป็นโอเปอเรเตอร์อันนี้เป็นรับจ้างเดี๋ยวดูแล้วงงไหมครับดิฉันงงไหมงงมากวันนี้ลองมาคลี่กันนะครับว่าแต่ละสายเนี่ยโครงสร้างเขาเป็นยังไงเชื่อมต่อกันยังไงแล้วมีประเด็นอะไรที่คงค้างกันอยู่บ้างครับแม่เราก็ไม่คาดฝันเนาะว่า20กว่าปีแล้วรถไฟฟ้าบ้านเราจะมี10สายแล้วก็สายล่าสุดก็คือสีชมพูก็เพิ่งเปิดให้ทดลองใช้อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองนะใช่แจ้งวัฒนะเนี่ยเส้นรามอินทราอย่างเงี้ยฮะต้องบอกอยู่ว่า10สายที่เนี้ยเนี่ยบ้านเราระบบการเดินรถค่อนข้างพิสดารกว่าที่อื่นบางสายที่เป็นสายเดียวกันอ่ะมีเจ้าของร่วมเป็น2เจ้าก็มีเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างไล่ไปทีละสายแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพูดอย่างนี้ดีกว่าใช้วิธีการคือใครเป็นคนเดินรถใครเป็นเจ้าของเป็นก้อนๆไปโอเคโอเคสายสีเขียวก็คือ BTS ที่เรารู้จักกันอันนี้มาอันแรกๆกันนะใช่2542ทาง2543แถวนั้น42วันที่5ธันวาคมเปิดให้ได้นั่งก็เป็นสายแรกของประเทศไทยเนาะสาย BTS เนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด2สายก็คือเขียวอ่อนเขียวเข้มโอเคมีสายอะไรสุขุมวิทและสายสีลมครับเดิมทีก็คือหมอชิตอ่อนนุชแล้วค่อยขยายไปถึงสำโรงแต่อีกเส้นนึงคือสนามกีฬาแห่งชาติไปถึงบางว่าอันนี้ค่อยๆไปนะฮะอันนี้เนี่ยเจ้าของในช่วงเนี้ยจะเป็นทางกทม.กรุงเทพมหานครเนี่ยใช่โดยให้ BTS มาเดินรถก็คือ BTS นะครับแต่พอมีการสร้างตรวจสอบขยายออกไปก็คือนู่นจากสำโรงไปจนถึงปากน้ำกับทางเหนือก็คือจากหมอชิดขยับมาที่ตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็ไปจนถึงคูคตอันนี้เป็นอีกเจ้าคือเป็นของรฟม.โอเคและรฟม.ก็ไปจ้าง BTS เดินรถเพราะฉะนั้นแค่สายสีเขียวสายเดียวเรามี2เจ้าของกับ1โอเปอเรเตอร์ละโอเค2เจ้าของคือกรุงเทพมหานครกับทางด้านของรฟม.ได้ขนาดโอเปอเรเตอร์ก็คือ BTS ทั้งคู่ใช่ครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากมากันที่สายสีน้ำเงินกันบ้างต้องบอกว่าสายนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับต้องบอกว่าสายแกนหลักโดยธรรมชาติการวางผังเมืองแล้วเนี่ยจะต้องมีสายแรกเนี่ยจะต้องเป็นสายที่เป็นวงกลมรอบพระนครและสายนั้นก็คือสายสีน้ำเงินครับถามว่าทำไมเดินทางหมุนไปแบบนี้ทับซ้อนกับสายอะไรรู้ไหมครับสายสีรัชดาพิเศษครับก็คือเป็นวงรอบก็คือวงแหวนรอบในของกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้เขาเรียกรัชดาใช่ไหมวงแหวนรอบนอกเราไม่มีนั่นคือกาญจนาพิเศษทีนี้มาดูกันว่าสีน้ำเงินก็จะทับซ้อนกันนะครับกับรัชดาพิเศษสีน้ำเงินอันนี้เนี่ยคนที่เป็นเจ้าภาพเจ้าของก็คือรฟม.สำหรับคนผู้ที่เป็นโอเปอเรเตอร์ผมเรียกว่าโอเปอเรเตอร์คือผู้ที่เดินรถก็คือ BEM นั่นเองอันนี้มานะครับในปี2547เริ่มต้นทำมาเป็นตัว C เนี่ยหันกลับด้านก่อนนะครับจากนั้นก็ต้องต่อวงให้ครบเริ่มต้นทีเดียวนะครับจำได้ไหมนะครับก็คือบางซื่อหัวลำโพงอันนี้ปี2547ตรงกับปีฝรั่งก็คือปี2003นั่นเองนะครับคนที่ดูแลก็คือ BEM นั่นเองนะครับถัดมาอีกหนึ่งสายนะครับอันนี้เป็นทางด้านของ MRT นะครับ MRT ก็คือเจ้าของคือรฟม.นะครับผู้เดินรถก็คือเป็นเบมเหมือนกันนั่นก็คือสายสีม่วงสายสีม่วงนี้เนี่ยเวลาปกติมันจะกู้เห็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับถ้าท่านดูปกติแล้วจะเป็นสายที่เป็นวงกลมจากนั้นจะแฉกจะออกไปตามจุดต่างๆนะครับอันนี้เป็นหลักการทั่วโลกที่เขาเป็นแบบนั้นสายสีม่วงก็จะเหมือนกันนะครับก็จะไปแจ็คกันที่บางซื่อจะก็จะเป็นสายสีม่วงออกจากสายสีน้ำเงินเป็นแฉกออกไปนะครับส่วนนี้เหมือนกันเลยคือเป็นรฟม.แล้วก็จะเป็น BEM ในการเดินหน้าอันนี้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครครับก็คือเชื่อมพื้นที่ปริมณฑลนนทบุรีนะไปถึงนู่นคลองบางไผ่ถึงเซ็นทรัลเวสเกตแถวนั้นก็ต้องบอกไปว่า BEM นั่นคือบริษัทกรุงเทพทางด่วนเนาะซึ่งก็มีชอการช่างอ่ะนั่นแหละครับข้างในอันนี้จะได้เข้าใจว่าเอกชนเขาอยู่ตรงไหนอันนี้มาอีกสายหนึ่งก็คือสายAirport Link Airport Link เนี่ยก็คือพูดตรงๆก็คือเชื่อมจากพญาไทตรง BTS พญาไทนะฮะไปที่
สนามบินสุวรรณภูมิเดิมทีต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรับผิดชอบครับเขาตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาคือบริษัทรฟฟทก็คือบริษัทรถไฟฟ้าของรฟมีฟอสองตัวรฟฟทไม่ติดอ่างนะรฟฟทรฟทคือการรถไฟแห่งประเทศไทยอันนี้คือรฟฟทก็คือบริษัทรถไฟฟ้าของรฟทนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเดินรถในช่วงหนึ่งแต่โอเคแหละด้วยความที่มันเป็นรัฐวิสาหกิจปัญหาของรัฐวิสาหกิจก็คือการบริหารจัดการที่มันมีประสิทธิภาพปัญหาเรื่องของการแบกคอสติ้งเรื่องของการที่ไม่สามารถที่จะซ่อมบำรุงได้ปัญหาของการที่จะหาพื้นที่ให้เอกชนมาเช่ามันมีเงื่อนไขติดขัดไปหมดสุดท้ายแล้วปัจจุบันนี้เขาให้ทางด้านของบริษัทที่ตั้งใหม่ของทางเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ชื่อว่าไอออรามาเดินรถสาย Airport Link ครับเชื่อมต่อกับสายที่เชื่อมระหว่างสนามบิน3สนามบินโอเคคลื่นไฟความเร็วสูงอีก1เส้นก็คือวิ่งทับซ้อนกันไปเลยอันนี้เป็นของ CP บริษัทในเครือ CP ทีนี้มันก็จะมีอีกจุดนึงที่เป็นของการรถไฟที่ดูแลก็คือรถไฟฟ้าสายเชื่อมชานเมืองก็คือสายสีแดงครับก็คือจากบางซื่อรังสิตบางซื่อตลิ่งชันอันนี้ก็อยู่ในการดูแลของทางด้านของรฟฟทเหมือนกันโอเคโดยเป็นการวิ่งแบบชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะสไตล์บ้านเราก็คือว่ารัฐลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เอกชนมาสัมปทานและเอกชนต้องมีสิทธิ์ในการสัมปทานการเดินรถด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้สายสีแดงซึ่งถือว่าเป็นสายรถไฟชานเมืองหรือว่าคอมมูเตอร์ยังไม่มีเจ้าภาพฝั่งเอกชนมาเดินรถรอฟฟทเลยต้องเดินรถเองชั่วคราวไปก่อนอันนี้น่าสนใจนิด นะครับถ้าเกิดเรามองนะครับรถไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับผมขออนุญาตในแง่ของเทคนิคแบ่งออกเป็น2 อย่างแบบที่1ก็คือรถไฟฟ้าที่เราใช้กันทั่วๆไปสังเกตไหมครับรู้ไหมว่าความเร็วมันวิ่งเท่าไหร่แต่ก่อนไม่เคยรู้นะครับอันนี้หมายถึง BTS BTS ทั่วไป35กิโลเมตรถึง40กิโลเมตรมันไม่สูงนะครับแต่โมเมนตัมมันมาแรงไฟฟ้าที่มันใช้ไม่เยอะครับเขาจะใช้ไฟฟ้าที่ออกมาทางตัวรางจากนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าพวกนี้จะมี collecting shoe สามารถดึงไฟฟ้าแล้วไปใช้แต่ในขณะรถไฟชานเมืองวิ่งระยะไกลกว่าครับจะเห็นว่าจะมีเสาไฟฟ้าขึ้นมาเขาเรียกแผ่นโตกราฟเรียกว่าแหนบรับไฟเพราะเวลาที่วิ่งระหว่างชานเมืองระยะทางมันไกลมากพอระยะทางไกลมากต้องใช้ไฟฟ้าสูงต้องใช้แหนบรับไฟเพราะฉะนั้นโครงสร้างของ2แบบมันจะไม่เหมือนกันเพราะเวลาที่เราเห็นสีแดงเข้มเห็นสีแดงอ่อนทำไมหน้าตามันเหมือนรถไฟของรฟท.เพราะว่าโครงสร้างมันต้องใช้ไฟฟ้าเยอะกว่านั่นเองนะครับแต่น้อยที่สุดระบบเหล่านี้ที่สุดและต้องเป็นเครือข่ายนะครับเหมือนกับแมงมุมให้ได้เร็วที่สุดซึ่งตอนนี้บางส่วนยังอาจจะตกลงเจ้าภาพไม่ได้ว่าตกลงใครเป็นใครใช่ก็มันเป็นสเปคเดียวกับรถไฟความเร็วสูงแหละเพราะมันต้องมีแพนโดรกราฟมีแหนบรับไฟอยู่ข้างบนเนาะเพราะว่ามันต้องอัปเกรดต่อไปหลังจากที่ทุกวันนี้มันวิ่งที่160 max speed นะแต่ว่ามันกลายเป็นรถไฟที่วิ่งชานเมืองด้วยมันอาจจะเพิ่ม max speed ขึ้นไปได้อีกอาจจะไปถึง200 250กลายเป็นรถไฟความเร็วสูงได้เช่นเดียวกันอันนี้ขยับมาอีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลที่แปลกก็คือสายสีทองครับสายสีทองก็คือถ้ามีไม่กี่อันนี้สั้นที่สุดป่ะสั้นที่สุดประมาณสั้นที่สุดนะสามสถานีอะไรอย่างเงี้ยป่ะโลนิดๆใช่ก็คือพูดตรงๆนะคนก็จะชอบพูดล้อว่าประมาณเป็นรถไฟฟ้าสายคอนสยามโอเคพอเข้าไปตรงนั้นพอดีใช่ก็คือเชื่อมจากสถานีกรุงธนบุรีเป็นรถไฟร้อยยางนะฮะเชื่อมกับไอคอนสยามไปถึงสถานีคลองสานแล้วก็จะมีการต่อขยายไปถึงสถานีประชาธิปกไปประมาณสัก1กิโลแต่ปัจจุบันก็คืออ่ะโอเคกรุงธนบุรีถึงสถานีคลองสานผ่านหน้าไอคอนสยามอันเนี้ยมันเป็นโมเดลแปลกๆก็คือเจ้าของคือบริษัทกรุงเทพธนาคมก็คือเป็นบริษัทของกทม.โดยที่จ้าง BTS เดินรถแต่งบการลงทุนมีสนับสนุนมาจากหน่วยงานเอกชนในท้องที่ก็คือคนที่เขาลงทุนสร้างไอคอนสยามนี่แหละอ๋อโอเคโอเคส่วนต่อขยายที่จะขยายไปจนถึงสถานีประชาธิปกตอนนี้น่าจะยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาพอสอยู่เพราะไปดูตัวเลขของคนที่เขาเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายนี้มันน้อยมันน้อยแบบแปลกๆมันก็อาจจะต้องดูความคุ้มค่าว่าจะคุ้มค่าไหมถ้าต่อไปอีกหนึ่งสถานีและสถานีประชาธิปกเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมต่อกับสถานีไฟฟ้าที่จะเป็นสถานีไฟฟ้าที่เป็นเฮฟวิ่งเรลอีกหนึ่งสายอันนี้ผมต้องไปเช็คก่อนว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสายสีม่วงใต้หรือว่าสายสีแดงที่เป็นมิสซิ่งลิงก์เชื่อมเพื่อที่จะให้สามารถกระจายคนออกจากอีกฝั่งหนึ่งได้เช่นเดียวกันอันนี้อยู่ในแผนแต่จะสร้างเมื่อไหร่ยังไม่รู้ถ้าอยากไปอีกหนึ่งสายก็คือขอเอาสายที่มันเพิ่งเปิดล่าสุดละกันภายในปีนี้สีเหลืองกับสีชมพูชมพูนี่ใกล้ๆกับไทยพีบีเอสเรานะใช่สเปคเดียวกันเลยรถแบบเดียวกันเลยท้ายแบบเดียวกันเลยก็คือเป็นรถไฟโมโนเรลคือจริงๆมันคือรถไฟรางเดี่ยวแหละเป็นแบบล้อยางซึ่งรถไฟรางเดี่ยวเนี้ยเป็นแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติพูดง่ายๆคือไม่มีคนขับออโต้ไพลอตใช่ก็คือใช้การสั่งการผ่านศูนย์บัญชาการอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งไป
เราโดยเจ้าของโครงการเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เป็นของรฟม.ครับแต่ผู้ที่ให้เดินรถเนี่ยเป็นบริษัทลูกอีกทีนึงของ BTS ที่ไปถือหุ้นด้วยอ่ะโอเคไม่ใช่ BTS เดินรถเองนะ BTS เป็นบริษัทลูกเป็นบริษัทที่ BTS ก็ไปถือหุ้นแล้วก็ให้บริษัทเนี้ยมาเดินรถเป็นโอเปอเรเตอร์ใช่มันก็เลยแบบมีความซับซ้อนในการแยกย่อย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 ไปอีกแบบนี้พูดง่ายๆคือระบบรถไฟฟ้าบ้านเรามี2แบบครับก็คือ 1. เป็นแบบที่ผู้ก่อสร้างเจ้าของโครงการเดินรถเองอันเนี้ยก็คือทางรถไฟฟ้าสายสีแดงครับก็คือของการรถไฟแห่งประเทศไทยรัฐทำเองทั้งหมดถูกต้องในเวลานี้ผ่านรัฐวิสาหกิจกับอีกหนึ่งก็คือเจ้าของโครงการเป็นของรัฐเป็นของรัฐวิสาหกิจของรัฐก็คือรฟม.หรือกรุงเทพมหานครแต่จ้างโอเปอเรเตอร์เอกชนเดินรถก็คือ BM กับ BTS นั่นเองนะฮะครับทีนี้เรามาดูสายสีชมพูเนี่ยอันนี้หลายคนวัดภาษีเนาะมาแถวนี้อันนี้เข้าใจสายสีนี้ชาวลาดพร้าวเฮกันครับใช่ไหมครับใช่ครับอีกสายหนึ่งสีส้มบอกว่าทำไมรู้ละว่าก็มีรอฟอร์มข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งตกลงแล้วเป็น BTS หรือว่าเป็น BM ยาวนานมากเรื่องนี้อันเนี้ยเป็นประเด็นที่สู้กันในศาลเลยสีส้มเนี่ยจริงๆโครงสร้างเสร็จ 100% แล้วนะครับจริงๆคือถ้าเอารถมาวิ่งระบบอนุสัญญาณพร้อมคือมันวิ่งได้เลยรองรับคนจากศูนย์ราชศูนย์วัฒนธรรมออกไปนู่นมีนบุรีแต่ประเด็นคือว่าระบบการจัดซื้อจัดจ้างในตอนนั้นเนี่ยการออกสัญญาคือยื่นซองปุ๊บเงื่อนไขคือใครให้ราคาดีที่สุดซึ่งมันเป็นปกติใช่มั้ยฮะในการแบบบิดราคาจัดซื้อจัดจ้างเพื่อขอสมรรถนะภาครัฐใครให้ราคาดีสุดก็ได้ไปครับไปดูในสัญญาปรากฏว่า BTS ได้ทีนี้พอ BTS ได้ BTS อ่ะเขาทำรถไฟลอยฟ้าไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำรถไฟใต้ดินไม่มีประสบการณ์ทำอุโมงค์แต่อีกหนึ่งคู่แข่งก็คือ BM ก็คือบริษัทกรุงเทพพาณิชย์ที่มีชอการช่างอยู่ในนั้นทีนี้จากเงื่อนไขแรกก็คือว่าให้ราคาดีเอาไปเลยจู่ๆมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงื่อนไขเกิดขึ้นให้ 30% เป็นความสามารถทางเทคนิคโอเคคือคุณต้องเจาะอุโมงค์ได้คุณต้องอะไรได้คุณต้องมีประสบการณ์ความรู้กับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ราคาที่ดีที่สุดอีก 70% ประเด็นคือ BTS เนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญมันก็เลยเหมือนเป็นการคัดออกไกลๆและต้องมีการทำการเปิดซองใหม่อีก1รอบโอเคทีนี้ตัวเทียบคือเวลาที่เราจะบิดงานน่ะมันจะมีเจ้าเดียวไม่ได้เนาะภาครัฐมันต้องมีคู่เทียบคู่เทียบคู่เทียบมันคืออิตาเลียนไทยแต่อิตาเลียนไทยก็ไปจับมือกับบริษัทของการเกาหลีแต่บริษัททางเกาหลีที่เขาเดินรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ไม่มีประสบการณ์ในการทำรถไฟฟ้าใต้ดินฉะนั้นหวยอ่ะมันก็เหมือนโดนล็อกไว้ว่ายังไงเสีย BEM ก็ได้เรื่องนี้ก็เลยเกิดการยื่นการฟ้องร้องกันในศาลปกครองสุดท้ายล้างกระดานใหม่ครับเดิมทีรถไฟฟ้าสายเนี้ยครับสีส้มนะมันควรจะเปิดใช้บริการได้ปี2568อันนี้คือขยับมาแล้วนะด้วยความล่าช้าแต่ปี68ไม่รู้ว่าจะได้เปิดหรือเปล่าเพราะกว่าจะสั่งรถกว่าจะตกลงกันสัญญาณกว่าจะสัตว์ซื้อสัตว์จ้างอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีแล้วต้องพูดตรงๆว่าด้วยความสไตล์ไทยอ่ะมันไม่มีอะไรตรงเวลาอยู่แล้ว มันจะขยับขยับขยับไปเรื่อยๆรถไฟฟ้าสายนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรออย่างต่ำ 5-7 ปีกว่าจะได้วิ่งนั่นคือการเสียโอกาสอันนี้คือสายสีส้มที่ยังไม่จบเลยเรื่องนี้ก็เป็นหลากหลายสายด้วยกันนะครับแต่สำคัญมากๆก็คือว่าท่านหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมมาก่อสร้างเอาตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ประเทศอื่นเนี่ยเขามีโครงสร้างพื้นฐานก่อนแล้วค่อยสร้างเมืองแต่ประเทศไทยแตกต่างกันครับคือเรามีเมืองแล้วเราจึงค่อยมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานทับเข้าไปเพราะฉะนั้นก็จะกินพื้นที่จราจรแต่ว่าอยากให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเรื่องของโลจิสติกส์คอสของคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมันสูงมากถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้รถไฟฟ้าเหล่านี้ได้แต่ย้ำบนเงื่อนไขที่ว่าคนทั่วๆไปสามารถที่จะเข้าถึงได้นะก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะอีกอย่างก็คืออันนี้นิดเดียวเรามีรถไฟฟ้ามา20ปีแต่เราไม่มีตัวร่วมซึ่งจริงๆหลายบริษัทมากใช่สองคือเราไม่สามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายจากการเดินทางรถไฟฟ้าอย่าลืมนะครับว่าถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าลดราคาแบบช่วงนี้จริงๆมันคือการเอาภาษีมาซับซิดี้นั่นแหละเราจะต้องจ่ายค่ารถไฟฟ้าถ้าใครอยู่สมมตินะอยู่รัตนาธิเบศจะมาทำงานที่สยามคุณจ่ายค่ารถไฟฟ้าเนี่ยประมาณเกือบ 30% ของรายได้หรือบางทีอาจจะเยอะด้วยซ้ำคิดเป็นค่าแรงต่อวันถ้าเปรียบเทียบก็คือสิงคโปร์เนี่ยค่ารถไฟฟ้าเขาอ่ะมันน้อยกว่า 10% ของเงินได้เราถือว่าเป็นประเทศที่จ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางด้านการคมนาคมสูงเป็นอันดับต้นของเอเชียฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันแล้วกันว่ารถไฟฟ้ามันเยอะก็จริงนะแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็เฉลี่ยให้แบบมันมีราคาที่
พอจะคุ้มค่ากับการที่จะไปใช้มันเดินทางในชีวิตประจำวันได้รถไฟฟ้าเป็นแค่ทางเลือกแต่ไม่ใช่ทางหลักครับนะครับก็สิ่งที่ริชาร์ดพูดมาเรียก clearing house คือข้างหลังบ้านจะทำยังไงสิ่งที่ทับซ้อนเช่นการยกเลิกค่าแรงเข้าถ้าข้ามเครือข่ายต้องใช้วิธีการอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังทำไม่ได้ก็มีความหมายเราจะมีแต่โครงสร้างแต่เราอาจจะมีคนใช้น้อยกว่าเงินที่เราลงทุนไปก็ได้นะครับนี่เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจติดบ้านในตอนนี้นะครับติดตามรายการเราต่อไปเพราะยังมีความน่าสนใจในตอนต่อๆไปอีกด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice